ูปกับถั่วบีนอันใหญ่ๆนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ชิคาโกนะคะวันนี้เรามากับเพื่อน2คนซึ่งมาจากคนไทยเดี๋ยวเราให้เซย์ไฮฮัลโหลก่อนนะคะกูเซย์ไฮหน่อยนุ้มเซย์ไฮหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวไปติดตามความสนุกค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เขาออกแบบไว้นะคะจะเป็นหน้าคนหลายๆแบบถ้าซัมเมอร์มันก็จะมีน้ำพุด้วยนะคะนี่ทางขึ้นไปบีนสถานที่ตรงนี้ก็คือมิลเลนเนียมพาร์คนะคะซึ่งก็ไม่เก็บค่าเข้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเทศกาลคริสต์มาสนะคะเรามากันซันเดย์นะคะวันนี้เขามีงานเฉลิมฉลองกันด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะก็เป็นสัญลักษณ์รูปถั่วของชิคาโก้นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อคาวเกรดนะคะเป็นประติมากรรมผลงานที่ชื่อว่าเมล็ดถั่วเดอะบีนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวชิคาโก้นะคะที่นักท่องเที่ยวใครแวะไปผ่านมาก็จะต้องมาถ่ายรูปสปอร์ตตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะงานศิลปะชิ้นนี้นะคะเปิดตัวเมื่อปี2004นะคะนักออกแบบเป็นชาวอังกฤษชื่อแอนนิสคาปัวค่ะตรงมิลเลนเนียมพาร์คอันนี้นะคะก็จะมีลานสเก็ตกว้างเลยนะคะซึ่งก็เป็นหน้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ปีใหม่แล้วก็เปิดให้เช่ารองเท้าสเก็ตได้เล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาบรรยากาศรอบๆค่ะกำลังใจให้ด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ